มาดูสาวน้อยตั้มบางตั้งลำโพงนะครับมาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงตั้มหลังตั้งลำโพงนะครับนี่บรรทุกมาเป็นรถเลยบรรทุกมาเป็นรถแล้วก็มาตั้งเอาแนวนี้เลยใช้ไฮดรอลิกพามาเบิ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงตั้งลำโพงมาลงแบบนี้เลยแสดงว่ารถ1คันนี่บรรทุกลำโพงได้ด้านเดียว1คันบรรทุกลำโพงได้ด้านเดียวแต่นี่โต๊ะแขวนก็หมุนเลยโต๊ะแขวนก็หมุนเลยโต๊ะล่างก็แยกออกว้าท่านสมัยตัวชูมือหนึ่งท่านสมัยแห้งปั๊บปั๊บปิดเข้าปั๊บนี่นี่โต๊ะรับน้ำหนักอีกตัวล็อกตัวยันขึ้นเติ้งกับปิดลงมาจะนี่นี่ระบบไม่ดอลลี่นะครับปิดลงแล้วป้าปุ๊บลงแล้วตอนนี้ก็ล็อกครับเพราะว่าลำโพงมันอาจจะสะเทือนอาจจะสั่นได้นะครับล็อกนะครับตอนนี้ปึ๊บโอ้ง่ายแห้งง่ายแห้งด้านซ้ายด้านซ้ายเรียบร้อยละข้าวเดียวส่วนด้านขวาเรียบร้อยแล้วรถคันนู้นรถลอยแล้วรถลอยตั้งระดับแล้วก็คือเป็นแนวนี้แล้วจะเป็นแนวนี้ข้าเดียวท่านสมัยแห้งสูมือนี่ตามลองตั้งลำโพงนี่บอกพ่อ10นาทีนอกตะกี้นี่พากันแบกนะพ่อเนาะตะกี้พากันแบกเนาะแบกขึ้นแบกลงเนาะลำโพงตะกี้ตั้งตู้นะครับพ่อพระยาอาทิตย์สวัสดีครับไม่สวัสดีรอบนี่นะครับได้คลิปแล้วก็มานั่งตัดต่อได้ประตานี่เนาะพ่อได้ค่ะขนมแต่ละเดือนข้ากับพุ่งกาแฟนี่ข้ามาเพิ่งนี้ที่ติดตั้งตู้ลำโพงก็จะมีรถบรรทุกด้านละคันเลยนะครับลำโพงตัวล่าง1 2 3 4 4ช่อง4ช่องก็คือแม่น1 2 3 4 5 6เก็บกับ12ตัวลำโพงแขวนทั้งเทิงอีก2 4 6 8 10 12ด้วยกันลำโพงแขวน12ตัวด้วยกันทีมงานขยันขันแข็ง2ชั่วโมงแล้วอยู่บนตั้งไว้ที่แล้วเนาะมาตรฐานคือ2ชั่วโมงพามาเบิ่งไว้ที่ติดตั้งตู้ลำโพงติดตั้งไว้ที่ให้ FC 300ก็ต้องแพ้ได้ดูกันนะครับมาแรงอยู่วัดป่าเล่ไร่นะครับบ้านกุดค้าตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับบรรยากาศสดๆขนาดติดตั้งขับมาให้เอฟซีได้เบิ่งกันให้เบิ่งเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังการติดตั้งการติดตั้งเวทีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆยังมีระบบไฟอีกเด้อบัดนี้ก็ต้องดูแล้วใช่ไหมทีมงานเข้มแข็งขยันขันแข็งเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ดูกันนะครับ
หน้าเวทีนี่นี่อายะแต่เว้นเลยตั้งได้เฉพาะส่วนเวทีบนนะครับข้างหน้าตัวยืนออกมากำลังจะตั้งคลิปนี้เวทีกับลำโพงล้วนแดดเริ่มบดละล่ะงานจะงานแบบสบายสบายในช่วงนี้เดี๋ยวแรงๆสาวน้ำยื่นสิมาพูดคุยหน้าเวทีให้พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรพันแพงได้เบิ่งกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ของหน้ามากก่อนอากาศอ่อนสมหน่วยกล้าตายมากก่อนสาวน้ำยื่นก็ได ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยติดตามปรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องพี่เจสาวน้ำยืนอีสานออนซอนนะครับคลิปนี้เอาไปที่ตั้งประท่านแล้วนะครับแต่ก็เอาบรรยากาศสดๆในการตั้งไว้ที่มาให้เบิ่งกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาแรงเข้ามาเบิ่งกันนะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคืนนี้นะครับที่วัดป่าเลไลบ้านขุดค้าตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับกลุ่มปิดเด้อกลุ่มปิดนะครับเมื่อนี้มีการออนไลน์กลุ่มปิดนะครับทักที่เพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยนะครับทักได้เลยนะครับใครที่อยู่ไกลๆใครที่อยู่ต่างประเทศใครที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับอยากชมแสดงสดๆนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มปิดเลยนะครับอัปเดตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ